สวัสดีครับสมชายมณีเอ็มซีศูนย์คดครับวันนี้พอดีขับรถผ่านมาพี่ควานอยู่พอดีฮะโอ้กินหัวหานนะครับสวัสดีครับพี่ควานครับสวัสดีครับนี่คือควานนะฮะควานของน้องโดเรมอนฮะดูสัดส่วนของโดเรมอนครับถือว่าเป็นช้างที่ตัวสูงมากครับตัวสูงจริงฮะตัวใหญ่ล่ำหน่วยการดีครับนี่ทรงสูงอ้วนท้วนนะครับศูนย์คดการศึกษาของเรานี่แหละสังกัดอยู่ในศูนย์คดศึกษานะครับนี่คือควันนะนะฮะนั่งลองกินหัวหางที่อันนี้นะอันนี้กินหัวหางนะฮะลองไปกินดูกินดีนะมันกินดีนะฮะกรมอุทยานเขาใหญ่จัดให้โอ้นี่ฮะคือถ้าได้มาดูตัวจริงครับท่านจะรู้ว่าตัวสูงมากครับตัวสูงตัวใหญ่ฮะตัวล่ำครับอ้วนท้วนหน่อยครับก็เป็นนักแสดงด้วยครับนี่เป็นนักแสดงเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะเคยโฆษณาเล่นโฆษณาด้วยนะโฆษณาเป็นโฆษณาหลอดไฟนะครับยี่ห้อหนึ่งฮะนี่โอ้กินอย่างอร่อยเลยฮะกินหัวอาหารนะดูการล้างก็ดูเตะด้วยครับผมการล้างพักมือก็อร่อยอร่อยต้องดูต้องดูอารมณ์ต้องดูสไตล์ในการกินนะครับขาหลังไขว้ฮะนี่น้องโดเรมอนครับผมชื่อน่ารักเลยชื่อโดเรมอนเห็นเด็กๆชอบก็ต้องแต่งไปตามเรื่องอ๋อที่มาของชื่อโดเรมอนเนี่ยเด็กๆก็ชอบเด็กๆชอบก็เลยก็เลยตั้งชื่อให้โดเรมอนเลยเรียกง่ายดีเดมอนสมัยก่อนโชว์เก่งนะโอ้อยู่แล้วครับสมัยก่อนก็เป็นนักแสดงด้วยครับเนี่ยไม่มีเรื่องโชว์ได้อยู่แล้วครับผมอดีตนักแสดงฮะตอนนี้ตัวใหญ่แล้วโตหนุ่มไอ้พี่ควันลองจับหัวหานเป็นแบบไหนฮะเป็นแบบไหนตัวยงมากเยอะกันเป็นแบบไหนอ่ะหัวหานเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นเม็ดนะเดี๋ยวซูมให้ดูก็ได้นี่เป็นเม็ดก้อนๆครับเหมือนกับหัวหันสัตว์ทั่วไปฮะเดี๋ยวควานจะให้ดูเป็นอย่างนี้หรือเราจะใส่น้ำปั้นเป็นก้อนใหญ่กว่านี้ก็ได้โอเคเป็นแบบก้อนเท่าแขนเราอยากเอาใส่เป็นให้ต้องอยากทำแบบใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ปั้นเป็นก้อนใหญ่โอเคฮะนี่ฮะให้ดูความสวยงามของน้องโดเรมอนครับผมอาหารเสริมครับอาหารเสริมนี่กินอาหารเสริมดูโอ้ย่ามาแล้วอาหารหลักมาแล้วครับนี่อาหารหลักก็เป็นพวกต้นไม้ครับผมโอ้ท้อแกไปเอาเสบียงอาหารมาอีกแล้วครับสวัสดีครับโอ้ปวดทวนสมบูรณ์เป็นช้างเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งควานนะครับผมก็ไปหาอาหารให้กับช้างครับผมเป็นอาหารหลักอยู่แล้วครับคือต้นถ่อนต้นไม้เนี่ยต้นใบอะไรที่กินได้นะครับก็เปลี่ยนอาหารกันต้นหญ้าบ้างครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Subscribe ด้วยกันแล้วกันครับกับช่องของเราครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ